วันนี้เราอยู่กันที่นครนายกนะคะเราจะพาไปที่เดอะชิลรีสอร์ทนครนายกเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกที่อยู่ห่างจากกรุงเทพแค่150กิโลเมตรเท่านั้นบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยขุนเขาเป็นส่วนตัวใครที่อยากเล่นน้ำก็สามารถลงเล่นน้ำในแก่งส่วนตัวที่ติดอยู่กับรีสอร์ทได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะพาไปตลาดเท่งเถิดเทิง Night Village ตลาดนัดแห่งใหม่ของนครนายกและพาไปทานเมนูพิเศษก๋วยเตี๋ยวไข่ออนเซนและขนมจีนแม่มาลาจะแซ่บแค่ไหนติดตามได้ในดาวทาวน์แฟมิลี่วันนี้ค่ะเขียวไหมร่มรื่นไหมร่มรื่นสุดอากาศดีสุดทำไมรู้ไหมทำไมเพราะว่าตรงนี้นะคะคือ Green Society คือเป็นบริเวณที่มีความร่มรื่นมากๆนะคะมีต้นไม้เยอะมากๆสามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปได้ด้วยใช่เป็นอีกโซนหนึ่งของโรงแรมเรานั่นเองค่ะ The Chill Resort นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยดีสุดๆนะคะอยู่ริมทานนะคะแล้วก็ห้องพักเนี่ยมีความสะดวกสบายเตียงนอนสบายหมอนนุ่มห้องน้ำโอเคนะคะแล้วแต่ละห้องก็จะจัดไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นคอนเซปต์แบบว่าห้องนี้เป็นแบบห้องอะไรอะไรเงี้ยเขาจะมีชื่อด้วยมีแบบเป็นชื่อประเทศใช่ไหมใช่แล้วที่นี่นะครับก็จะมีลานออกกำลังกายกลางแจ้งด้วยคือแบบปกติที่อื่นๆเขาจะมียิมแต่ที่นี่เขาแบบอยากให้อารมณ์แบบออกกำลังกายกลางแจ้งอะไรใช่เพราะบรรยากาศดีไงอากาศดีบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าที่ The Chill Resort นะคะเป็นหนึ่งในรีสอร์ทในเพียงไม่กี่รีสอร์ทในนครนายกนะคะที่อยู่ริมทานแบบนี้ตัวรีสอร์ทนะคะมีพื้นที่เยอะมากๆนะคะกว่า20ไร่เลยส่วนตัวรีสอร์ทก็จะห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ15นาทีเองห้องแต่ละห้องนะคะก็จะมีแบบที่แตกต่างกันไปวันนี้ที่จะมาแนะนำกันมี4รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกห้องมอร็อกโกห้องพักแบบ2ห้องนอนที่เชื่อมต่อกันนะคะตกแต่งสไตล์ยุโรปภายในห้องน้ำมีอ่างจากุซี่ชมวิวขุนเขานะคะและภายในห้องพักอ่ะจะเหมาะกับการเข้าพักเป็นครอบครัวมีพื้นที่นั่งเล่นสามารถที่จะมองเห็นวิวสระน้ำได้เลยราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 3,200 บาทค่ะต่อมานะคะห้องแบบกรีนโซนก็จะอยู่ด้านหน้าของรีสอร์ทเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยตกแต่งสไตล์ยุโรปภายในห้องน้ำนะคะมีอ่างแจ็คูซี่ด้วยสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ระหว่างอาบน้ำเลยราคา 2,400 บาทค่ะแล้วห้องสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือห้องแบบแคลิฟอร์เนีย1ห้องพักสไตล์โมเดิร์นขนาดใหญ่สีขาวตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ดูลงตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายราคาอยู่ที่ 2,400 บาทครับชิลป่ะมากบรรยากาศห้องนี้ดีมากเลยอ่ะอันนี้นะคะก็คือเรือนติดน้ำแต่งแบบบรรยากาศไทยสไตล์โมเดิร์นเป็นเรือนที่แบบติดกับลำธารเลยอ่ะคือออกไปบริเวณเบียงเราเห็นน้ำเลยอ่ะแล้วเราสามารถแบบออกมาจากระเบียงแล้วก็โดดลงไปด้วยก็ถ้าอยู่กระโดดได้กระโดดไม่ได้หรอกนี่คอนกรีตทั้งนั้นเดี๋ยวพอหักเดี๋ยวพอหักต้องไปดีๆดีกว่าใกล้มากราคาก็ไม่แพงเนาะใช่ 3,200 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ความดีคือมีระเบียงตรงนี้ให้นั่งชิลด้วยคือคนอื่นเนี่ยต้องไปชิลระเบียงของโรงแรมระเบียงส่วนตัวริมน้ำไฮโซลียาเล่นน้ำอยู่ด้วยนี่นั่นดูดิใส่เสื้อเหมือนกัน3คนจะรู้ไหมเนี่ยลียาลียาแตะกันไปทอดร้อนไหมคะ
ค่อยเสียงเป็นหนูคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ตลาดเท่งเถิดเทิงไนท์วินเทจอยู่บนถนนบายพาสนครนายกเลยแยกบุ่งกระเบามาประมาณ4กิโลเมตรนะคะตลาดอยู่ซ้ายมือตลาดที่นี่นะคะเขาเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกก็เปิดเหมือนกันนะคะสำหรับวันศุกร์เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งแต่ว่าเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะเขาจะเปิด5โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าแต่ตลาดนี่ก็สวยเหมือนกันนะแต่งแบบยุคสมัยก่อนวินเทจเป็นสังกะสีอันนี้เป็นไม้ทำให้แบบรู้สึกเหมือนมาบรรยากาศตลาดเก่าๆสมัยโบราณนี่คือข้างหน้าเราเห็นกันขนาดนี้ข้างในคงมีอะไรตั้งเยอะแยะเลยใช่คงน่าสนใจน่าดูป่ะไปเร็วพอเขาหล่อเป็นแบบว่ารูปตุ๊กตาของแบลว์มีเสื้อผ้าเป็นขนมควันขนมควันในตัวครับผมลองเป่าดูครับเป่าได้เลยลองทานดูได้ไหมแม่มดแม่มดลองทานดูได้ทานไหมร้อนร้อนร้อนครับผมไม่ร้อนอุ้ยอยากกินมันโถขอซื้อได้ไหมอ๋อเอาข้างในเป็นไส้กรอกเหรอคะใช่ครับมีไส้กรอกแล้วก็มีเป็นชีสครับลูกค้าเอาอันนี้นึงค่ะตอบแทนคุณด้วยความอร่อยนี่ชอบนะแนวนี้แบบเครื่องประดับเหมือนของอันยาปะเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนนายาของเราสามารถกันขึ้นโทรศัพท์ได้ตั๊กไลฟ์เจออะไร59พี่ยาแก้วตรงไหนนี่ลูกเนี่ยนี่ไงนี่นะคะเหลือกันอยู่2คนแล้วก็จะเดินกินไปเรื่อยๆนะคะเพราะพี่ย่าเนี่ยไปหาของอร่อยให้เราทานเป็นแบบมื้อดินเนอร์นะคะชอบกินมากเลยอ่ะหมึกยักษ์ทอดนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรไต้หวันเดี๋ยวต้องเดินเก็บตามทางตอนนี้ยังไม่ได้หลายอันนี่มาดูสิอันนี้เป็นเทคนิคของการทำค่ะเรียกว่าแอร์บัคเทนของพี่จะเป็นสาขาของพี่เอ็กบัคแอร์บัคแล้วอย่างนี้อยู่นานไหมอะคะนานที่สุดเนี่ย2อาทิตย์ได้เลยโอเคเดี๋ยวชาจะจัดสักหนึ่งลายเอาเล็กๆแล้วกันจะเลือกลายเอาบ้างคนละอันเฮ้ยเอาเด็กเล็กๆยออะไรนิดนึงใช่ไหมใช่ลายนี้แบบเนี้ยสวยใช่ไหมพี่ย่ามาแล้วซื้อมาให้อุ้ยน่ารักที่สุด thank you นี่สั่งรอเลยเนี่ยพี่ย่าเราไปทำอันนี้มาด้วยอุ้ยไปสั่งเหรอไม่ถึง1นาทีเสร็จแล้วอะเป็น air brush อะเขาบอกอยู่ได้2อาทิตย์อืมไม่มาเจอร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวไข่ออนเซ็นก็เลยแบบแวะกินดีกว่าร้านใครรู้ไหมใครพี่แบนเป็นยุคพี่ย่ายุคนู้นเราอาจจะแบบเฮ้ยยังไงอะพี่ย่าอธิบายความต้องอธิบายนะคะว่าคุณแว่นเนี่ยนะคะในยุคนั้นคือดังมากคือแบบเป็นสาวหล่อที่เล่นบาสเก่งแล้วก็เป็นทีมชาติไทยแล้วคนก็จะแบบบอกว่าหน้าเหมือนสอนรามก็เลยเรียกว่าสอนราม2แต่ว่าตอนนี้เรามาแนะนำเมนูก่อนดีกว่าที่สั่งให้ชาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ลูกชิ้นปลาใช่เดียวส่วนอันนี้บะหมี่ต้มยำไข่ออนเซ็นอาหารทุกจานนะครับราคา65บาทนะครับแต่หม้อไฟนะครับก็จะอยู่ที่ราคา120บาทเพราะมันมีไข่มันจะแบบมีความนวลนัวมันๆแบบนิดนึงอะเนาะดีค่ะมาแล้วอันนี้จะเป็นเกี๊ยมอีรู้จักเกี๊ยมอีเกี๊ยมอีเป็นยำเส้นขาวเส้นจะเหมือนลอดช่องใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่พี่ลวกเองทุกวันเลยเหรอคะทำเองหมดค่ะทุกกระบวนการเดี๋ยวลากเก้าอี้ก็ลากเก้าอี้มาเลยค่ะนี่ปรุงน้ำซุปเองหมดเลยสูตรใครคะสูตรของป้าป้าหม่าค่ะคือพื้นเพของพี่แว่นเนี่ยก็จะ
ขายหมูสเต๊กต้มเลือดมาตั้งแต่รุ่นป้ามาแล้วที่ตลาดประชานิเวศ1ก็เลยแบบอยากทำแบบเป็นอีก1ธุรกิจขึ้นมาอ้าวแล้วทำไมถึงมาทำเป็นสูตรอย่างนี้เพิ่มไข่เข้ามาเพราะว่าคิดว่าไข่เนี่ยมันทำให้แบบมีประโยชน์โอเคอันนี้มันจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์กับวันสุกเสาร์อาทิตย์ใช่แต่ว่าในวันปกติวันปกติก็ไปกินได้ที่บ้านพี่แว่นค่ะอยู่ที่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์3เปิดในบ้านเลยค่ะไม่เสียค่าเช่าก็คือเราคิดว่าแบบอนาคตเราแบบจะทำให้มันแบบครบวงจรเลยค่ะมีเรื่องจะถามคือถ้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วแช่ได้กลิ่นหอมแอบดมมันกลิ่นโชยมาไม่คือกลิ่นอะโชยมาแบบไม่ใช่กลิ่นก๋วยเตี๋ยวอะแต่พี่เป็นคนลวกก๋วยเตี๋ยวตลอดเวลาเมื่อกี้แอบนั่งดูอยู่ทำไมถึงไม่มีกลิ่นแบบใช่ปะแอบดมนี่ดมเลยค่ะไม่แต่กลิ่นก็คุ้นมากด้วยนะแน่นอนค่ะบางทีแบบว่าเราลวกก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมีบางคนก็ขอถ่ายรูปด้วยบางทีก็แบบมีใกล้ชิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ตัวเหม็นไม่ได้ก็ดูแลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคสบายใจละท้องอิ่มตัวหอมใช่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวแวะมาทานใหม่นะอุตส่าห์แบบว่าขับรถมาไกลถึงนครนายกค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อได้แต่ขอดมก่อนโอ้เขารีวิวนครนายกนะครับถ้ามาตลาดเท่งต้องมากินขนมจีนแม่มาลาครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับสั่งเป็นขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานรสชาติกำลังพอดีครับก็มาทานขนมจีนที่นี่บ่อยครับว่ารสชาติเขาเข้มข้นดีครับขนมจีนน้ำยาป่าอะไรครับอร่อยดีนะคะหนูว่าเส้นก็นุ่มดีแล้วน้ำยามันก็กลมกล่อมก็อยู่ที่ร้านขนมจีนแม่มาลาซึ่งเป็นร้านขนมจีนที่แบบว่าคนเยอะมากขายดีมากจริงๆนะคะต้องมาดูว่าเมนูแต่ละเมนูมีอะไรบ้างขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนแกงป่านะคะแล้วก็ขนมจีนแกงกะทิและอันนี้นะคะไม่คาวด้วยเพราะว่าเขาใช้ปลาทะเลมาทำมันก็เลยจะไม่มีความคาวเหมือนปลาน้ำจืดราคาเป็นไงบ้างก็โหเบามากเบามากจานละ45บาทว่าจะเพิ่มไข่ก็ฟองละ10เดี๋ยวเราจะกินกันแบบบุฟเฟ่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ชิมหลายๆอย่างว่าปลาไม่ขาวลูกชิ้นไม่ขาวไม่หางจริงรสชาติแบบกลมกล่อมส่วนอันผสมก็คือแบบกำลังดีอ่ะเอาแกงป่ากับแกงกะทิมารวมกันน่ะรสน้ำหรือว่าเส้นเนี้ยมันโอเคลงตัวมากเพราะบางที่มันจะแบบไม่ได้อร่อยมากเราคนที่ไม่ได้ชื่นชอบก็อยากกินแค่คำเดียวตอนนี้คืออยากกินเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคมากเล่นข่าวทันย่ามาอ้าวพี่เพ็ญสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งเลยไหมคะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเจ้าของเลยนะคนรวยใจดีมาเนี่ยอยากมาตลาดพี่เท่งพี่เท่งทำไมถึงเปิดตลาดที่มาอยู่ที่นครนายกเนี่ยปีนี้ปีที่9แล้วมาที่ใบหนองนั่นแหละเราไปชอบบรรยากาศก็เลยเมียก็พาไปดูเขามีขายที่แล้วขายบ้านก็เลยไปซื้อเลยลูกชายเขาเรียนจบจากเมืองนอกมาเขาก็อยากจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วเขามาเที่ยวที่นี่เขาบอกเอ้ยพ่อผมอยากทำตลาดคนเดินอ่ะเฮ้ยนครนายกไม่มีนี่ว่าเพราะเวลาคนไปเที่ยวนครนายกเนี่ยเวลาไปเที่ยวน้ำตกอยู่แล้วเนี่ยทุกทีก็เห็นคนกับรีสอร์ทกันมันมีที่เที่ยวไม่มีอะไรทำตอนกลางคืนเออก็เลยทำกลางคืนเลยมันก็โอเคก็ดีเนาะแล้วร้านเนี้ยทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยทีแรกอ่ะทีแรกอ่ะที่ทำเนี่ยคือทำสนุกทำให้เด็กที่บ้านมีอะไรทำกันเคล็ดลับอยู่แบบที่ไหนเป็นสูตรของใครอะไรอย่างเงี้ยคะทำไมอร่อยจังเมียพี่เป็นคนชอบทำผัดทำอาหารอยู่แล้วพอทำปั๊บเฮ้ยหมดเร็วมากกี่โลก็หมดแล้วมันขายดีมากมันก็เลยให้ไปอีกเรื่องนึงที่เราต้องมีช่องหากินเลยกันทำอะไรขายเนี่ยเราอย่าคิดว่าทำขายเราจะคิดว่าเราทำกินเองเพราะทำกินเองเนี่ยเราจะไม่หวงของเราทำเองอะไรเออ
ครื่องทุกอย่างมันต้องถึงอ่ะใช่แต่เมื่อกี้ถึงจริงนะแน่นหนามากอร่อยมากอันนี้กินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เลียจานเลยค่ะไหนพี่เท่งมานั่งแล้วฝากตลาดนี้หน่อยสิไม่ฝากก็ไม่หายครับก็ไม่หายครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับผมว่าผมเจอนะมาจากปัตตานีสงขลายะลาเชียงใหม่มาทั่วทุกสาธิตเลยผมขอบคุณมากนะครับที่มาเที่ยวนครยกแล้วก็มาที่นี่ด้วยตลาดวินเทจเทเกอร์เทิงเนี่ยว่างพี่ก็เข้ามาสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่างก็จะเข้ามาแต่มาเกือบทุกอาทิตย์เลยป่ะคะหรือทุกอาทิตย์เกือบทุกอาทิตย์เลยเพราะมาแค่มานอนที่นี่มันบรรยากาศดีมากเลยหาซื้อที่เราเนี่ยมาเลยพี่อ้ามาซื้อบอกพระสวามีมาซื้อแอบเลยตลาดธัญญาพี่เท่งขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากหมดไปอีก1วันกับที่นครนายกนะคะจังหวัดที่ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่ร่มรื่นแต่แฝงไปด้วยความสนุกความสุขและรอยยิ้มปนเสียงหัวเราะของทุกคนอย่างที่ตลาดเท่งเถิดเทิงไนท์วิลเลจแห่งนี้วันนี้รายการดาวทาวน์แฟมิลี่ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับจังหวัดนครนายกเมืองธรรมชาติสายน้ำและรอยยิ้มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวมีอะไรคุยกับลูกสาวเลยได้ลูกสาวสวยด้วยเพราะว่าเหมือนพ่อแบบสวยเหมือนพ่ออมรินทร์ทีวี